คุณผู้ชมครับรู้สู้โควิดในวันนี้เป็นเรื่องที่ทำเอาหลายคนกังวลแล้วก็ตกใจมากเพราะมีข่าวลือบอกว่าวัคซีนชนิด mRNA เนี่ยนะฮะของไฟเซอร์มีสารกัมมันตปรังสีเนี่ยปนเปื้อนถ้าฉีดเข้าร่างกายแล้วจะเป็นอันตรายเอาละสิหลายคนบอกว่าก็ทยอยฉีดไปแล้วให้กับบุคลากรด่านหน้าแล้วก็น้องๆหนูๆเด็กๆแล้วแบบนี้จะเป็นยังไงล่ะเนี่ยคุณผู้ชมครับความกลัวที่เกิดขึ้นความกังวลนี้เราหาคำตอบมาให้เพื่อยับยั้งความกลัวความกังวลครับตรวจสอบเรื่องนี้กับผอ.กองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉินกรมควบคุมโรคคุณหมอเฉวตสรรท่านบอกว่าไอ้ข่าวลือที่บอกว่าวัคซีน mRNA ของไฟเซอร์มีสารกัมมันตภาพรังสีหรือว่าสารโลหะอลูมิเนียมปนเปื้อนอันนี้ไม่จริงส่วนประกอบของวัคซีนไม่มีสารเหล่านี้ปนเปื้อนผสมแต่อย่างใดนะฮะส่วนประกอบของวัคซีนเนี่ยมีการจดแจ้งเอาไว้ตรวจสอบได้เลยมีชัดเจนและมีการตรวจสอบความปลอดภัยรวมถึงคุณภาพหากมีสิ่งปลอมปนจะส่งคืนหรือทำลายทิ้งทันทีและนี่คือคำยืนยันครับข้อมูลที่ปรากฏในสื่อนะครับบอกว่าวัคซีนนะครับในส่วนที่เป็น mRNA วัคซีนหรือวัคซีนไฟเซอร์นะครับมีสารกัมมันตรังสีกัมมันตภาพรังสีหรือว่าสารโลหะหรืออลูมิเนียมเนี่ย ปนเปื้อนนะครับขอเรียนนะครับว่าในส่วนประกอบของวัคซีนนะครับไม่ได้มีสารเหล่านี้เลยแล้วก็ทุกล็อตที่เข้ามานะครับทุกประเทศก็จะมีกลไกการทำงานเหมือนกันนะครับการผลิตอย่างดีมีมาตรฐานก็จริงแต่ว่าในการผลิตแต่ละล็อตก็จะต้องมีการป้องกันมีการตรวจสอบเมื่อไหร่ที่ตรวจเจอความผิดปกตินะครับก็จะระงับเอาไว้ก่อนนะครับแล้วก็มีการตรวจสอบถ้าหากว่ามีการตรวจสอบความผิดปกติก็อาจจะต้องทำลายทิ้งทั้งล็อตนะครับย้ำอีกครั้งข่าวลือว่าวัคซีน mRNA ของไฟเซอร์มีสารปนเปื้อนกัมมันตรังสีไม่เป็นความจริงนะครับนี่คือสิ่งที่ต้องตรวจสอบและย้ำให้คุณผู้ชมได้เข้าใจในช่วงรู้สู้โควิดครับสวัสดีครับผมจัสตีมะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe YouTube ข่าวช่องวันจะได้ไม่พลาดทันข่าวทันทุกเหตุการณ์เปิดเผยทุกความจริงจากทีมข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณ